เนตตี้เดี๋ยวก่อนลูกเนตตี้น้ารู้มาจากธนูว่าเนตตี้อยู่ที่นี่เลยมาหาลูกตกน้ำเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนตตี้จะอยากรู้ไปทำไมคะไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเนตตี้หรอกค่ะถ้านับปิ่นเป็นห่วงเนตตี้จริงๆนับปิ่นก็คงไม่หลอกใช้เนตตี้ให้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตัวเองที่ไปคอยดูแลเนตตี้ที่บ้านคุณสมรจริงๆแล้วก็เพื่อหาทางเข้าหาคุณวินิจแค่นั้นน้าทำให้เนตตี้เจ็บทำให้เนตตี้เสียใจน้าขอโทษนะลูกขอโทษจริงๆนะขอโทษแบบนี้แล้วมันหายหรอคะในสอนว่าให้เป็นผู้ดีเป็นนางพญาเชิดหน้าสง่างามเข้าไว้แต่ทำไมนางพญาอย่างนักปิ่นถึงได้พยายามแย่งสามีคนอื่นคะน่ารังเกียจเนตตี้รับไม่ได้เนตตี้อย่าเพิ่งไปลูกฟังนะก่อนนะลูกอย่าเพิ่งไปนะปล่อยค่ะสิ่งที่นับปิ่นทำสิ่งที่นับปิ่นพูดมีอะไรเป็นเรื่องจริงบ้างคะน้ารักเนตตี้จริงๆนะลูกทุกอย่างที่น้าทำไปเพราะว่าน้าอยากให้เนตตี้รักน้าคนเดียวอยู่กับน้าคนเดียวถึงเนตตี้จะถูกพากจากครอบครัวถึงเนตตี้จะรู้สึกไร้ค่าไม่มีใครต้องการก็ไม่ต้องสนใจหรอกค่ะถึงเนตตี้จะหัวใจแตกสลายเนตตี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ทำไมน้าปิ่นถึงทำกับเนตตี้แบบนี้ทำไมอ่ะน้าทำผิดกับเนตตี้น้าขอโทษจริงๆลูกเนตตี้จะให้น้าทำอะไรก็ได้ขอแค่เนตตี้หายโกรธน้าก็พอแล้วนะลูกตอนนี้เนตตี้ไม่เหลืออะไรจะให้น้าปิ่นอีกแล้วค่ะเนตตี้ไม่อยากมองหน้าน้าปิ่นด้วยซ้ำน้าปิ่นไม่ต้องมาขออะไรจากเนตตี้อีกน้าปิ่นกลับไปเถอะค่ะแล้วอย่ากลับมาอีกไม่งั้นเนตตี้จะหนีไปให้ไกลไม่มีใครหาเนตตี้เจออีกเนตตี้เดี๋ยวก่อนลูกเนตตี้เดี๋ยวก่อนลูกเนตตี้เปิดประตูเถอะนะลูกCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ